ปักหมุดให้โลกรู้ผจญภัยเมืองฟ้าแดดตอนจบอวสานตำนานรักท้าวจันทราชพระสติมั่นไม่หวาดหวั่นแม้เผชิญทัพใหญ่ต่อหน้าทางที่สงครามจะชนะก็มีอยู่ประการเดียวยุทธหัตถีสู้กันตัวต่อตัวการรบแบบตะลุมบอลเคียงโสมย่อยยับเสียเปรียบจึงหมายพระไทยขับช้างพระที่นั่งตรงไปยังหน้าช้างทรงพญาฟ้าแดดพระคชาทานที่ท้าวจันทราชทรงอยู่นั้นเล็กกว่าช้างทรงพญาฟ้าแดดมากนักเมื่อกษัตริย์สองพระองค์มุ่งเข้าหากันช้างที่เล็กกว่าจึงตกใจกลัวช้างที่ใหญ่กว่าถึงกับเบนหัวจะถอยกลับอยู่ท่าเดียวท้าวจันทราชยกพระหัตถ์ลูบไล้เนื้อตะพองแผ่วเบาแล้วตรัสกับช้างต้นว่าพ่อพลายเอ๋ยหากท่านจะทิ้งเราจากสมรภูมิณบัดนี้เท่ากับว่าท่านละทิ้งตัวท่านเองขอให้คิดดูเถิดขณะนี้พระชะตาของเราขึ้นอยู่กับท่านถ้าหากเราทั้งสองยืนหยัดอยู่ไซท่านสามารถจะสู้ให้เราชนะศึกได้ไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะเราจะได้เกียรติยศร่วมกันสืบไปพระคชาทานปรบหูรับรู้ท้าวจันทราชรับสั่งให้กลางช้างพระที่นั่งฟ้อนโบกแผนพระคชาทานส่งสัญญาณให้นายทัพในกองทั้งปวงประดังหน้ากันตรงเข้าหาทัพพญาฟ้าแดดโดยพร้อมกันเมื่อขับช้างถือเบื้องหน้าช้างทรงพญาฟ้าแดดแล้วพระองค์จึงร้องตรัสไปว่าสมเด็จพ่อคงไม่ปรารถนาให้ไพ่ผลทั้งสองฝ่ายต้องนองเลือดหากท่านยังมีเลือดกษัตริย์ในองค์จงเร่งบอกชนช้างกับข้าอย่างสมพระเกียรติเถิดอย่าได้ใช้เล่ห์เพชุบายส่งผีร้ายมากลั่นแกล้งให้เสื่อมอิสริยยศเลยไพ่ฟ้ารู้เข้าจะสิ้นนับถือยำเกรงพญาฟ้าแดดทรงถือองค์จัดอัตตาสูงกระทบศักดิ์เป็นไม่ได้เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระพักลูกเขยตัวดีท้าทายเข้าจึงขับช้างทรงเข้าชนช้างของพญาฟ้าแดดพุ่งเข้าโถมแทงช้างข้าศึกทันทีไม่ยับยั้งใช้งางัดล่างดันช้างของท้าวจันทราชขึ้นบนจนเสียหลักโคชยานจันทราชเท้าออกถวันโถมปะทะไปทันเหยียบยั้งสารฟ้าแดดทรงพลันลงล่างแลนาเสยสายท้ายทันทั้งคู่ค้ำคางเขินเยาวกษัตริย์เอ๋ยปากเจ้ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำโดมริต่อกรกับข้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครหากไม่รู้จักองค์เองจะมาตะโกนถามคนอื่นไปใหญ่ท้าวจันทราชสวนกลับทันควันพญาฟ้าแดดได้ทีก็ฟันด้วยพระแสงของเงาท้าวจันทราชเบี่ยงพระองค์หลบทันช้างทรงของท้าวจันทราชสะบัดจนจะหลุดก็ทรงพลาดท่าเสียทีพญาฟ้าแดดเบนองค์จ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาซ้ำอีกสุดแรงถูกท้าวจันทราชที่ไหล่ขวาขาดสะพายแล้งทรงคว่ำลงพระองค์สู้จนกระทั่งซบสิ้นพระชนอยู่กับคอช้างพระโลหิตรินไหลหลังพระคชาทาน
เสด็จสู่สวรรคาลัยในเวลานั้นอุรารานร้าวแยกยนต์สลบเอ็นพระองค์ลงทบเท่าดินเนื้อคอคดชะสอนซบสังเวชวายชีวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ท้าวจันทราชได้ชดใช้แล้วเลือดอริรินฟ้าแดดสงยางกองทัพเชียงโสมกำลังน้อยกว่าก็แตกยับเยินพญาฟ้าแดดรับสั่งให้ขุนนางข้าราชการนายทัพในกองเข้าเฝ้าแล้วโปรดให้อัญเชิญพระศพของศัตรูกลับเมืองฟ้าแดดด้วยพระราชประสงค์ก็คือให้ธิดาได้ยนต์นาถสวามีเป็นครั้งสุดท้ายควันไฟยังคงลอยกรุ่นบางเบาซากศพทหารกล้าทั้งสองฝ่ายทอดร่างเกลื่อนกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งทหารกองหนุนที่พระยาธรรมยกมาจากเมืองเชียงส้อยและก็เชียงยืนมาไม่ทันการทัพฟ้าแดดสงยางเข้าควบคุมไว้โดยสิ้นเชิงเท่ากับเชียงโสมอยู่ในเงื้อมมือของพญาฟ้าแดดโดยสมบูรณ์เช่นกันเย็นวันนั้นฝ่ายพระธิดาฟ้าหยาดรอฟังข่าวการสงครามด้วยจิตใจที่ทุกข์ทรมานขณะที่ตามเสด็จพระนางจันทาเข้าไปในหอพระแต่พอเริ่มสวดมนต์ไปได้ยังไม่ทันไรเสียงคนข้างนอกก็อื้ออึงจนพระนางจันทาทรงรำคาญต้องใช้ให้นางข้าหลวงที่หมอเฝ้าอยู่ตรงพระทวารออกไปห้ามแต่ถึงกระนั้นเสียงอื้ออึงก็ยังไม่สางซาพระนางจันทาเทวีถึงกับกริ้วต้องเสด็จลุกจากเบาะที่ประทับลัดออกจากหอพระมาทางรัตนสิงหาด้านหน้านี่อะไรกันถึงได้เอะอะอย่างนี้พระสุรเสียงแกมกริ้วทำให้นางข้าหลวงนางนั้นหันมาสุดหมอบลงทันทีขุนวังมาขอเข้าเฝ้าไปคะเสียงฝีเท้าม้าภายนอกกระทบพื้นหินหน้าพระลานหน้าพระตำหนักดังสับสนขุนวังและทหารหลวงหมู่ใหญ่รีบรุดเข้ามาก่อนสุดลงถวายบังคมมีธุระอะไรหรือข่าวศึกพระเจ้าค่ะพระนางจันทาปราดลงพระที่นั่งโดยด่วนโดยมีพระธิดาตามเสด็จไปติดๆทัพหลวงเป็นยังไงบ้างพระนางจันทาทรงซักขุนวังอย่างเร่งรีบพญาฟ้าแดดทรงมีชัยกำลังทรงรวบรวมพลกลับเข้าเมืองพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าพี่ล่ะขุนวังอึกอักพระธิดาทรงขึ้นเสียงแหลมก็ถามว่าเจ้าพี่จันทราชล่ะทรงเป็นอย่างไรบ้างทรงเสด็จออกกระทำยุทธหัตถีเมื่อเย็นนี้พระเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงเสด็จสวรรคตข้าขอช้างพระเจ้าค่ะเจ้าพี่เมื่อได้สดับข่าวการสิ้นพระชนของพระสวามีพระธิดาฟ้าหยาดก็กรีดเสียงแหลมรันทดให้โหยละห้อยดังกังวานสะท้านก้องไปในความเงียบสงัดแสดงถึงความเศร้าโศกอย่างที่สุดและพระหฤทัยที่แตกสลายลงอย่างสิ้นเชิงพระวรกายแบบบางนั้นสุดลงในอ้อมพระพาหาของเจ้าแม่หามขึ้นไปบนตำหนักเร็วใครก็ได้รีบไปตามหมอหลวงมาทีก่อนจะสิ้นสติสมประดีองค์หญิงได้แลเห็นชายจีวรอันเหลืองอารามของพระสงฆ์ที่คุ้นเคยได้ยินสำเนียงสวดที่เยือกเย็นและสงบอยู่ในทีตันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเตมุนิสรายามนี้ขณะที่นางใกล้ตายอดที่จะหวนระลึกถึงพุทธคุณบทหนึ่ง
บทนั้นลงท้ายด้วยตัสเมสรณังข้าขอยึดพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งนางเคยสวดบทพุทธคุณนี้ไปตามที่เคยได้รับคำสั่งสอนมาโดยไม่ได้นึกอะไรมากกว่านี้แต่บัดนี้นางได้ย้อนกลับไปรำลึกถึงพุทธคุณบทนี้ด้วยความศรัทธาที่ยิ่งขึ้นกว่าทวีคูณไม่ว่าหมอหลวงจะถวายการรักษาอย่างไรองค์หญิงฟ้าหยาดก็ไม่ฟื้นขึ้นอีกเสด็จสู่สวรรคาลัยตามพระสวามีไปในทันใดนั้นนครฟ้าแดดเสียคนดีแล้วจริงๆตามคำทำนายของหลวงตาง่อมไม่ใช่พญาฟ้าแดดแต่เป็นองค์หญิงฟ้าหยาดพญาฟ้าแดดเมื่อทรงกลับจากการศึกเห็นพระธิดาองค์เดียวต้องมาจบชีวิตลงเพราะความรักเช่นนั้นจึงทรงสำนึกผิดเสียพระทัยที่ปฏิเสธการสู่ขอของท้าวจันทราชเสียแต่แรกไม่เช่นนั้นคงไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โตและตามมาด้วยความสูญเสียอย่างที่สุดของทั้งสองฝ่ายเราไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินต่างบาดเจ็บล้มตายแผ่นดินนองเลือดด้วยความไม่เป็นธรรมของพระองค์เองพญาฟ้าแดดจึงรับสั่งให้นำพระศพของพระธิดาและกระเท้าจันทราชใส่โลงทองตั้งเคียงกันจัดพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติเสียงของราษฎรร่ำไห้หวยหวนเคล้าเสียงปีฉไนและกลองชนะพระครึมแสงอาทิตย์เริ่มสลัวเห็นแต่ประทีปชวลาวับแวมแผ่วพราวต้องดวงหน้าซึ่งมีแต่น้ำตาไหลพรากเป็นประกายจับแสงไฟเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาเสนาอำมาตย์ต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนแก่นจันหอมไปถวายบังคมพระศพทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายขณะที่พญาฟ้าแดดและพระนางจันทาเทวีประทับเป็นประธานณพระพลาพิธีดวงพระพักของพญาฟ้าแดดเผือดคล้ำพระชวีหมองมัวสู้พระองค์ลงจนผิดตาดวงเนตรจับอยู่ที่พระโลงทองแน่นิ่งลืมพระโอษฐ์ขมุบขมิบเล็กน้อยดุจจะกล่าวคำอำลาธิดาเป็นครั้งสุดท้ายใบเสมาศิลาทรายขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งตระหง่านมีภูษาสีขาวโยงยาวไปที่โลงพระศพก่อนสวรรคตองค์หญิงมีรับสั่งให้นางกำนันนำสารมอบแก่คุณศรีวรศิลป์ช่างหลวงประจำราชสำนักโปรดให้สลักภาพพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาภตามที่ทรงออกแบบไว้ลงบนใบเสมาหินทรายอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นอนุสรณ์รักแห่งนางเหนือสิ่งอื่นใดทรงหมายพระทัยเพื่อจะให้พลานิสงส์ครั้งนี้ช่วยคุ้มครองรักษาพระบิดาบังเกิดเกล้าพระสวามีและอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีผู้ใดบาดเจ็บล้มตายน่าเสียดายที่พระธิดาไม่ได้อยู่ถวายด้วยองค์เองไม่มีโอกาสแม้ได้ทอดพระเนตรแลเห็นเสียงพระสวดพร้อมกันเป็นจังหวะเสียงปีฉไนดังแหลมสูงณบัดนี้ไม่มีเจ้าหญิงฟ้าหยาดพิราชโฉมอีกต่อไปแล้วหลังจากถวายเพลงพระศพพญาฟ้าแดดและพระมเหสีเข้าไปเก็บพระอัฐิใส่ในพระสุวรรณพิงคารด้วยพระองค์เองพญาฟ้าแดดประทับยืนนิ่งหน้าพระเมรุมาตรดวงเนตรแห้งแล้งจับจ้องอย่างเหม่อลอยครูใหญ่จึงรู้สึกพระองค์ยื่นพระหัตถ์ไปเก็บอัฐิด้วยพระอาการทนุถนอมกำจัดศัตรูสำเร็จได้เชียงโสมเป็นเมืองขึ้นแผ่พระราชอำนาจไปทุกทิศแต่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปอำนาจไม่อาจทดแทนได้
พุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองราชบรรณาการจากที่ใดเวลานี้พระองค์มองละไม้คล้ายว่างเปล่าลูกรักมีค่ากว่าบรรณาการใดๆหัวใจพ่อร้าวสลายไร้เรี่ยวแรงพระอัฐิที่เก็บมาทั้งหมดอัญเชิญไปประดิษฐานบนพานทองล้างด้วยน้ำมะพร้าวและน้ำหอมและจึงใส่ในผ้าอบทองฝังเพชรตั้งไว้ในหอพระอัฐิจนกว่าเจดีย์คู่ที่ทรงสละพระราชทรัพย์ให้สร้างทางทิศตะวันตกของเมืองไว้คนละเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์จนเสร็จเรียบร้อยจึงนำพระอัฐิเข้าบรรจุกลิ่นธูปเทียนที่ชาวเมืองจุดบูชาคละคลุ้งหอมตลบไปทั่วเรากับจะเป็นการบอกกล่าวแก่ดวงพระวิญญาณของทั้งสองพระองค์ที่สถิตอยู่เมืองฟ้าเบื้องบนควันธูปในกระถางลอยขึ้นเป็นสายก่อนม้วนตัวสลายวับเมื่อมีแรงลมพัดผ่านชีวิตมนุษย์คล้ายเป็นเช่นนั้นต่างกำเนิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเสมอนับแต่นั้นมาพญาฟ้าแดดมีแต่ความศรัทธาเข้าสู่พระศาสนากระทำสักการะบูชาดูแลวัดวาน้อยใหญ่เกณฑ์ช่างสร้างใบเสมาศิลาทรายถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศให้พระธิดาและเหล่าเสนาทหารหารที่ถวายชีวิตเป็นราชพลีทรงออกทรัพย์บำเพ็ญพระราชกุศลทุกวันมิได้ขาดพระองค์โปรดเกล้าให้ช่างหลวงสลักใบเสมาหล่อพระพุทธรูปทองคำจำนวน 84,000 องค์เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์บรรจุใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระธิดาฟ้าหยาดและสถาปนานามพระธาตุนั้นว่าพระธาตุคำหยาดทั้งยังประกาศให้ชาวเมืองฟ้าแดดสงยานสร้างพระพุทธรูปกันทุกครัวเรือนเมืองฟ้าแดดสงยานจึงเป็นศูนย์กลางอนุสรณ์สถานแห่งบวรพระพุทธศาสนาใบเสมาหินจนบัดนี้ยังเหลือซากมากมายเล่าถึงตรงนี้ยายจำสวนก็ยกมือขึ้นประนมหันไปยังพระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมองค์หนึ่งบนหิ้งไม้มะค่าลายสวยตอกติดฝามีมาลัยร้อยด้วยดอกพิกุลวางในพานบูชานั้นหลวงพ่อองค์นี้ก็สร้างขึ้นในคราวนั้นแหละกำพร้ายกมือไหว้ตามพระพุทธรูปหินทรายบนหิ้งนี้งดงามติดตาพระพักอิ่มเอิบฝีพระโอษฐ์เผยยิ้มละมุนละไมทรงแสดงวิตรมุทธาโปรดเวนยสัตว์สะท้อนถึงฝีมือช่างแกะอันประณีตและก็เชี่ยวชาญจึงแกะสลักได้งดงามตามพุทธศิลป์ปานนี้แล้วพระยาธรรมล่ะครับคุณยายกำพร้าเอ่ยถามยายจำสวนถอนใจเบาๆครั้นพระยาธรรมทราบว่าพระเชษฐาปราชัยสิ้นพระชนชีพกลางสมรภูมิเพราะด่วนตัดสินพระทัยไม่ทรงรอทัพหนุนจากพระองค์ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยยิ่งแต่จนใจที่เชียงโสมครั้งนั้นยังอ่อนแอนักพอสถาปนาพระยาธรรมขึ้นครองเมืองเสือราชบัลลังก์เชียงโสมต่อมาจึงจำต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฟ้าแดดส่งสวยเป็นราชบรรณาการแก่พญาฟ้าแดดทุกปีพระองค์คงกำลังทรงไตรตรองรอเวลาจัดการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้แข็งแรงมั่นคงดังเดิมเสียก่อนเพราะพญาธรรมนั้นแท้จริงหาได้คลายความเครียดแค้นที่มีต่อพญาฟ้าแดดอันคั่งค้างอยู่ในพระทัยลงไม่ยายยังจำภาพวันนั้นได้ดีวันที่ยายนำดอกไม้ไปถวายพระธาตุเจดีย์ที่สององค์เมื่อ6ปีก่อนยามสนธยาแล้วตะวันลับเลือน
รอบเจดีย์คู่เสมือนม่านราตรีคลี่คลุมร่างสูงดุมเดินช้าๆหัตถาแตะไล้อิฐทุกก้อนราวเกรงว่าจะแหลกสลายพระยาธรรมกลับมาเยี่ยมเยือนพระเชษฐาแม้การเวลาขยับผ่านแม้ดวงหน้าเพิ่มชันษาแต่ว่ายังคมคายดุจเดิมเจดีย์บรรจุอิฐของเท้าจันทราชดุจย้ำให้พระยาธรรมจำจารึกถึงความพินาศของพระเชษฐาไว้ในหัวใจมั่นเชียงโสมตกเป็นเมืองขึ้นของฟ้าแดดสงยางแต่อีกไม่นานหรอกแล้วพระยาธรรมก็ทรงสบถกับพระเจดีย์ว่าวันหนึ่งพญาฟ้าแดดจะต้องใช้หนี้การกระทำนี้ด้วยเลือดด้วยชีวิตสักวันท่านจะต้องได้รับบทเรียนด้วยน้ำตาเช่นกันท่านจะได้รู้จักความเจ็บปวดจากการที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักสุดชีวิตไปท่านจะได้รู้มันค่าเหมือนค่าเหมือนค่าเสียงนั้นดังก้องกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของยายจำสวนทันใดนั้นเองก็เกิดความโกลาหลขึ้นเสียงตูมตามน่ากลัวลูกเพลิงลูกหนึ่งข้ามกำแพงเมืองตกลงมากลางสระน้ำแตกกระจายหน้าหวาดเสียวกำพร้าสะดุ้งผวายายจำสวนกอดเขาไว้แน่นเรากับกลัวว่าขวัญจะหนีหายความอบอุ่นอย่างประหลาดเล่นผ่านหัวใจรู้สึกละไม้แม่ใหญ่นวลกำลังกอดอยู่เกิดอะไรขึ้นครับยายยายจำสวนนิ่งไม่ตอบผุดลุกไปยังหน้าต่างไม้เห็นนายทหารคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบตีเกราะสัญญาณระรัวทียายจำสวนชะโงกไปที่หน้าต่างถามเสียงสั่น มีอะไรกันหรือรีบหนีเร็วยายพระยาธรรมยกทัพใหญ่จากเชียงโสมและก็เมืองอื่นๆก้าวทัพบุกเมืองฟ้าแดดสุกยางแล้วรีบหนีไปซะยายแล้วนายทหารผู้นั้นก็รีบวิ่งไปแจ้งข่าวฝ่ายในต่อไปเร็วเข้าเถอะทัพพระยาธรรมตีหักเข้าประตูเมืองได้แล้วอีกไม่นานคงมาถึงเนี่ยยายจำสวนจูงมือกำพร้าลงเรือนวิ่งหนีออกจากอุทยานหลวงชั้นนอกกำพร้าไม่รู้ว่ายายจะพาหนีไปที่ไหนไม่รู้ว่าจะเดินทางข้ามมิติกลับไปได้อย่างไรรู้เพียงแต่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเท่านั้นกำพร้ามองหน้ายายจำสวนอย่างหวั่นหวาดเกาะกุมมือกันไว้แน่นเสียงยายจำสวนหอบทีแต่ยามนี้ยังหยุดพักไม่ได้ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงฝีเท้าคนฝีเท้าม้าเสียงตะโกนหากันและเสียงโห่อึ้งคะนึงไพร่พลทั้งหมดถูกขับขึ้นเชิงเทินเพื่อปะทะคลื่นคนของทัพพระยาธรรมที่ยกทุ่มเทเข้าจู่โจมครั้งแล้วครั้งเล่าสีหน้าชาวเมืองฟ้าแดดทุกผู้นั้นมีริ้วรอยวิตกกังวลและดูเหมือนจะสะดุ้งที่มีเสียงโห่ขานดังแว่วตามลมมาแสงเพลิงจากค่ายหลวงนอกเมืองลุกโชติช่วงแดงฉานขึ้นท้องฟ้าธนูไฟถูกระดมยิงปลิวว่อนเข้ามาจนเห็นเป็นทางยาวครั้นตกลงสู่ที่ใดณที่นั้นก็ลุกเป็นไฟเสียงหวีดร้องค่ำครวญดังระเบงเสียงแซ่ไปทั่วแสงเพลิงสีแดงฉานลุกโชนส่องประกายสว่างจับหน้าจนแดงเช่นเดียวกับท้องฟ้าที่สีแดงเดือดดังเลือดนกเสียงโห่ดังไล่หลังกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆภาพที่อยู่ข้างหน้านั้นในเงามืดเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อบางอย่างเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ยายทหารโดยไม่รอช้ายายจำสวนจุงมือกำพร้ารีบหันหลังหนีไปอีกทางทันทีแต่หาพ้นสายตาของทหารเชียงโสมไม่หยุดนะ
ียงตะโกนดังระงมจากข้างหน้าทำให้ทั้งสองยายหลานใจสั่นระรัวหวาดกลัวยิ่งนักในไม่ช้าทหารเหล่านั้นก็วิ่งตามมาทันสกัดมันไว้กำพร้าหันไปมองช้าๆพบนายทหารหน้าตาเหี้ยมเกรียมผลักสองยายหลานลงไปกองกับพื้นหญ้าริมสระน้ำโอ้ยไว้ชีวิตยายกับหลานเถอะพ่อคุณหญิงชรากุมข้อเท้าไว้แน่นรู้สึกเจ็บแปลบรุนแรงยายจ๋ายายจะตรงไหนหรือเปล่าอ่ะกำพร้าก็กระวีกระวาดบีบนวดข้อเท้าให้รู้สึกโกรธแค้นแน่นอกทำไมอ่ะถึงต้องใจร้ายขนาดนี้เสียงนั้นแทบตะคอกทหารหน้าดุนายนั้นแววตาขึงเครียดค่อยๆเงื้อมดาบขึ้นสุดวงแขนก่อนจะจ้วงฟันมายังร่างของกำพร้าอย่างไม่ปราณีเห็นใบมีดเปลือยคมปราบต้องแสงคบไฟยายจำสวนขยับตัวกอดกำพร้าแน่นแล้วก็หันกายเอาร่างของตนเองเข้าขวางคมดาบให้เสียงหวีดหวิวแหวกอากาศเต็มแรงกำพร้าตกใจตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงอย่าอย่ากำพร้าสะดุ้งสุดตัวเขาลืมตาลุกโผลนตกใจยิ่งนักเหงื่อเม็ดโป่งๆผุดขึ้นตามหน้าผากหยาดน้ำตายังคลอเบ้าเขากุมคอเสื้อยืดตัวเองไว้แน่นเรากับจะปลอบขวัญไม่ให้หนีหายไปไหนพลางก็สูดหายใจลึกๆกำพร้าปาดเหงื่อออกจากหน้าผากมองรอบๆก็พบว่าตนเองนอนอยู่บนพื้นกระดานไม้ในบ้านหลังหนึ่งฝันร้ายหรือบักกำพร้าเสียงนุ่มเครือคุ้นเคยเอ่ยถามแม่ใหญ่กำพร้าเห็นหญิงชราตรงหน้าก็ถึงกับร้องไห้โฮโผล่เข้ากอดเสียงร้องของเขาคงจะดังก้องไปทั้งบ้านแม่ใหญ่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะให้ข้าเป็นอะไรเหรอข้าก็อยู่กับข้าดีๆแม่ใหญ่ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยเอ้าก็บ้านเรานั่นละเองน่ะพลัดตกลงไปในคันดินที่เมืองเสมาชาวบ้านเข้าไปพบเข้าเห็นเองถามหาข้าก็จึงอุ้มมาที่เนี่ยเมืองเสมาเขาทวนคำเบาๆเมืองเสมาที่เองเดินผ่านมานั่นแหละเดินยังไงจึงกลิ้งคลุกๆลงมาในปล่องนั้นได้ดีนะแค่หัวเข่าถลอกนิดหน่อยเองนี่นะถ้าไม่ข้าเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยกำพร้ามองที่หัวเข่าที่มีรอยยาแดงวงใหญ่แม่เลือดจะหยุดไหลแต่ยังรู้สึกทั้งแสบและก็ตึงไปหมดขอโทษครับยายกำพร้าเสียงอ่อยๆไม่เป็นไรหรอกเองไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะว่าแต่เองยังอยากกินข้าวต้มมัดฝีมือแม่ใหญ่อีกไหมล่ะอยากอยู่ครับอยากถ้าอยากก็ลุกขึ้นไปช่วยแม่ใหญ่ฉีกตองสิป่ะเออเองเนี่ยนะกำพร้าเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดที่ตนประสบมานั้นคงเป็นฝันกลางวันจึงไม่อยากคิดอะไรมากเขาช่วยแม่ใหญ่ฉีกใบตองเป็นแผ่นเท่าๆกันเสร็จแล้วจึงปอกกล้วยน้ำว้าแล้วผ่าครึ่งซีกแม่ใหญ่นวลกวนข้าวเหนียวกับกะทิน้ำตาลเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันบนไฟอ่อนๆกลิ่นหอมฟุ้งทั้งครัวพอเสร็จจากผ่ากล้วยน้ำว้ากำพร้าเหลียวซ้ายแลขวาสำรวจบ้านแม่ใหญ่ไปตามประสาเด็กอยากรู้ที่นี่มีของเก่าของโบราณมากมายทั้งเครื่องกระเบื้องเครื่องทองเหลืองในตู้ไม้สักโบราณคร่ำคร่านอกจากนี้ยังมีตำรับตำราเก่าแก่อีกมากมายพลันสายตาของกำพร้าสะดุดเกือกที่วัตถุอย่างหนึ่งที่วางอยู่บนหิ้งไม้อัดตอกติดข้างฝาสูงยายนั่นอะไรอ่ะสิ่งที่ตั้งอยู่บนหิ้งนั้น
ก็คือพระพุทธรูปหินทรายบนหิ้งที่งดงามติดตาพระพักอิ่มเอิบฝีพระโอษฐ์เผยยิ้มละมุนละไมพระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมศิลปะทวารวดีตั้งตระหง่านอยู่บนหิ้งซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับที่บ้านใหญ่จำสวนไม่ผิดเพี้ยนแม่ใหญ่ยิ้มนิดๆที่มุมปากพระองค์นั้นน่ะเป็นมูลเป็นมังของบรรพบุรุษมีอะไรหรือกำพร้าจำได้ติดตาว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกันจึงยกมือไหว้ท่วมหัวเขาตัดสินใจที่จะไม่เล่าให้ใครฟังว่าตนได้ย้อนเวลาไปเที่ยวเมืองฟ้าแดดเพราะถึงจะเล่าไปก็คงไม่มีใครเชื่อหาว่าเขาเหลวไหลเป็นแน่ยายครับแล้วเมืองเสมาเนี่ยมีมานานแล้วเหรอครับเห็นกรมศิลปากรเขาว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีอายุประมาณ 1,200 ปีแต่ทางการเพิ่งขุดพบเมื่อพ.ศ. 2510นี่เองตอนกรมศิลป์มาขุดเห็นว่ามีเมืองโบราณ2เมืองจมดินอยู่ติดกันชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางแล้วเขาขุดได้อะไรบ้างอ่ะยายเขาว่ามีคูน้ำมีคลองน้ำมีถนนทางโบราณมีของโบราณจมดินอยู่มากมายหลายอย่างมีทั้งพระพุทธรูปดินเผาเสียนพระพุทธรูปภาพปูนปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างพวกนกมีเสมาหินเขียวกับหินทรายมีภาพพุทธประวัติและกระดวดลายต่างๆเสมาใบหนึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ขอนแก่นนนท์เป็นภาพพุทธประวัติตอนนางพิมพาร้องไห้เห็นว่างดงามสมบูรณ์ที่สุดไปเสมาพิมพาพิลาบทำไมช่างเหมือนในฝันจังนะกำพร้าคิดในใจนี่ถ้าเองอยากรู้เรื่องราวอย่างละเอียดก็ลองไปรื้อที่ตู้หนังสือหาดูข้าจำได้ว่ามีอยู่เล่มนึงนะในตู้ไม้ใบใหญ่ที่วางชิดผนังดูเหมือนจะเป็นที่สะสมความรู้หลายหลากหนังสือกว่าร้อยเล่มถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่มีตั้งแต่หนังสือโบราณที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ตอนที่กำพร้ายังไม่เกิดจนถึงหนังสือที่เพิ่งพิมพ์ออกมาไม่นานยายเป็นคนชอบอ่านหนังสือนี่เองถึงได้มีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เขาฟังอยู่เสมอหนังสือถูกจัดเรียงเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบกำพร้าเลื่อนสายตาไปยังชั้นที่วางหนังสือเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวกำพร้าลุกขึ้นบิดขี้เกียจไล่ความเมื่อยขบหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าถูกวางซ้อนทับกันเป็นตั้งเขายังไม่เจอเรื่องที่ต้องการเลยพลันหนังสือหนาเล่มหนึ่งก็ตกลงมาเขาหยิบมาอ่านที่หน้าปกตำนานเมืองโบราณกำพร้าพลิกดูสารบัญมีทั้งตำนานนครจำปาสีตำนานอุรังคธาตุและตำนานวิมายปุระตำนานฟ้าแดดสงยางเมืองโบราณแห่งทวารวดีเขาก็รีบพลิกไปทันทีศัพท์ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะยากเพราะเต็มไปด้วยสำนวนทางวิชาการแต่กำพร้าก็พยายามอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตกหล่นข้อความที่สำคัญใช่แล้วตำนานเดียวกันไม่มีผิดแน่กำพร้ารีบอ่านผ่านๆข้ามไปจนถึงตอนท้ายของตำนานพญาธรรมกะเกณฑ์ทัพทั้งจากเชียงโสมและเมืองใกล้เคียงทั้งหลายได้แก่เมงหรือเมืองมอญตะลาหรือไทยใหญ่ม่านหรือพม่ายวนลาวล้อโกยอยู่ในพวกม่านและขอมรวมทั้งสิ้น9ทัพใหญ่ยกมาประชิดเมืองฟ้าแดดสงยางเมื่อพญาฟ้าแดดทรงทราบข่าวศึกเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ได้ทั้งพระองค์เองทรงพระชรามากแล้วจึงไม่คิดที่จะโต้ตอบประการใดเมืองฟ้าแดดจึงยอมลดตัว
่อนน้อมต่อเมืองเชียงโสมแต่นั้นมาทั้งสองเมืองก็รวมเป็นเมืองเดียวกันหาได้มีการศึกสงครามต่อกันอีกไม่กำพร้าถอนใจไม่มีข้อความตอนไหนกล่าวถึงยายจำสวนแม้แต่น้อยหญิงชราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครรู้กำพร้าเอ้ยเสียงแม่ใหญ่เรียกดังมาจากครัวครับข้าวต้มมัดเสร็จแล้วลูกลองชิมดูสิว่าฝีมือแม่ใหญ่ยังคือเก่าไหมกำพร้าลาแม่ใหญ่กลับเมื่อตอนใกล้ค่ำกลับมาเยี่ยมแม่ใหญ่อีกเด้อลูกหญิงชราโบกมืออำลาเป็นครั้งสุดท้ายการเดินทางมาเยี่ยมแม่ใหญ่คราวนี้กำพร้าได้อะไรดีๆกลับไปมากมายได้เดินทางข้ามมิติมหัศจรรย์ไกลโพ้นได้กลับมาเจอแม่ใหญ่และก็ยายจำสวนคนนั้นมองเมืองเสมาตรงหน้าก็ให้หวนนึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตซึ่งบัดนี้ได้กลับกลายเป็นซากปรักหักพังคำบอกเล่าความเชื่อแต่ดึกดำบรรพ์ของลูกหลานฟ้าแดดสงยางทำให้คิดว่าหนทางไปสู่สันติสุขนั้นจะต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยชีวิตกระนั้นหรือขณะเดินผ่านซากเมืองโบราณต้นไทรใหญ่ข้างทางพลิ้วไหวส่งเสียงสั่นกราวราวกับฝนตกกำพร้าเงยหน้าขึ้นมองด้วยความแปลกใจไม่รู้สึกว่ามีลมพัดเลยสักนิดเดียวก่อนจะจากเมืองเสมาเขาหันกลับมาดูก็ต้องสะดุ้งวาบนางที่ยืนอยู่เบื้องหน้างามแท้เกศาที่มุ่นเกล้าเสียบปิ่นพราวพรายพวงผู้ดอกไม้อัญมณีรัศมีตรการสวมพัตราภรณ์ผ้าฝ้ายย้อมสีเสื้อรัดรูปอวดสัดส่วนงามระหงนุ่งผ้าสีแดงเลือดนกทอมือยกดอกด้วยลวดลายอันวิจิตรเจ้าหญิงฟ้าหยาดงามเฉิดฉายใกล้ๆกันนั้นก็มีบุรุษรูปร่างองค์อาจกำยำในชุดผ้านุ่งผืนยาวจีบโจงสีแดงเข้มยกดอกลวดลายสีทองวับท่อนบนเปลือยเปล่าหน้างามเกลี้ยงเกลางามสง่าดุจองค์แทนฟ้าท้าวจันทราชเนื้อหัวแห่งเชียงโสมทั้งสองตระกองกอดประทับเคียงกันทรงยิ้มใสตรงหน้าหากพอกระพริบตาภาพนั้นก็วาบหายกำพร้ากล่าววาจาสุดท้ายขอให้ความรักของทั้งสองพระองค์จงจารจดในใจทุกผู้ตลอดไปใครบ้างเคยรำลึกถึงตำนานรักฟ้าแดดสงยางที่เมืองเสมาใครบ้างหลั่งน้ำตาให้เท้าจันทราชแลนางฟ้าหยาดผู้พิราชพิไลล้ำใครบ้างสดับกลอนลำแล้วม่วนซื่นกำซาบเอิบอาบใจใครบ้างมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ไม่เป็นธรรมก็จบลงแล้วครับเรื่องราวตำนานรักของนางฟ้าหยาดกับพระยาจันทราชเรื่องราวอันแสนเศร้าของตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับฟังปักหมุดมาในทุกๆเรื่องตลอดมาครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องต่อไปในคลิปหน้าครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันครับสวัสดีครับ